วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่เออัธวิทย์นะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามนิดนึงก่อนช่วงนี้นะฮะในช่วงของการเมืองในพี่เอทำอะไรบ้างครับก็ขึ้นเหนือลงใต้เพราะเป็นเลขาธิการพรรคกล้าช่วงนี้เราก็พยายามหาตัวผู้สมัครคราวนี้ตั้งใจว่าจะเอาผู้สมัครที่เป็นการเมืองใหม่แล้วก็เป็นคนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเราก็สนุกอ่ะคือไปเจอตั้งแต่มิสเตอร์ผ้าไหม oh. คนที่ชำนาญผ้าไหมที่สุด เจอคนที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในด้านต่างๆพยายามจะคัดคนที่มีความรู้ชำนาญเฉพาะด้านครับแล้วก็แต่ละวงการมันก็จะเป็นความหลากหลายคือฝันอยากเห็นการเมืองแบบยืนอภิปรายในสภาอย่างเงี้ยแล้วเป็นเรื่องที่เขารู้จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่ามาอยากได้คนที่ลงมือทำถ้ามี DNA ในการลงมือทำเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายที่อยากได้มากทั้งสสสกครับครับตอนนี้เนี่ยในอยู่ที่พรรคกล้าใช่ไหมครับและกองของพี่เอ๋อยู่ตำแหน่งอะไรนะครับก็เป็นเลขาธิการพรรคครับก็วางแผนว่าอย่างไรบ้างครับก็วางแผนว่านี่แหละครับอย่างที่บอกครับพยายามจะรวบรวมผู้คนให้ได้มากที่สุดท่านหัวหน้าก็คือคุณกรจติกวณิชท่านก็เป็นมือเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เราไปคุยกันแล้วว่าอยากจะได้พรรคที่เป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นความเป็นมืออาชีพความชำนาญเฉพาะด้านสำคัญเพราะว่าเป้าหมายเราเนี่ยเราต้องการที่จะปฏิรูประบบราชการล้าหลังคือพอเราพูดเรื่องปฏิรูประบบราชการล้าหลังเนี่ยเราจำเป็นต้องมีคนที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ รู้จริงทำจริงกับมือมาแล้วก็พยายามรวบรวมคนได้มากที่สุดเพราะคิดว่าตราบใดถ้ารัฐนูลยังไม่แก้นะยังเป็นรัฐนูลแบบนี้อยู่เนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้คนที่มีความชำนาญได้มีโอกาสเป็นผู้แทนราษฎรอยากเห็นครับครับพอมาถึงช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับก็อยากให้พี่เอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบชุดขาวตรงนี้ครับก็ให้กำลังใจจริงๆแล้วก็เห็นชัดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยนักรบชุดขาวแต่ละคนเนี่ยเก่งกล้าทุกคนนะครับผมลองสังเกตดูเราดูกราฟตลอดนะครับของที่พักกล้าเราเนี่ยวันไหนที่วัคซีนมาเยอะเนี่ยปรากฏว่ากับปริมาณการฉีดเราฉีดได้เยอะมากบางวันนี่ฉีดได้หลายแสนมันสะท้อนบอกถึงว่าถ้ามีวัคซีนผมเชื่อบุคลากรทางการแพทย์เราวันละล้านก็ฉีดได้อันนี้เป็นปาฏิหาริย์อย่างไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์นะเป็นความสามารถที่แบบร่วมจิตร่วมใจกันของคนไทยทั้งประเทศก็ให้กำลังใจสู้ๆครับครับขอบคุณพี่เอมากครับ